ดีครับสวัสดีค่ะครับผมโอ้โหแต่งตัวสวยไปไหนครับเนี่ยไปเที่ยวไปเที่ยวแม่ดูค่ะแม่เฮ้ยไม่ชุดอยู่บ้านใช่แล้วก็จะบอกว่าวันนี้นะครับเราจะไปรับรถอีกแล้วใช่แล้วเพราะว่ารถเก่าที่มีอยู่ขายหมดแล้วรถมอเตอร์ไซค์ถ้าเกิดน้องๆจำได้นะเรามีเอาผาดคันหนึ่ง Honda Jazz แล้วก็กระบะใช่ไหมครับเอาผาดเนี่ยขายไปแล้วนะครับใช่ขายคันแรกเพราะว่าไม่เคยได้ใช้แล้วทีเนี้ยจอดไว้เฉยผ่อนเดือนหนึ่ง 47,000 พ่อก็เลยมองว่าเฮ้ยมันเยอะไปแม่ไม่คุ้มเงินผ่อนถูกใช่แล้วจอดไงไม่ได้ใช้แล้วพ่อว่ามันสิ้นเปลืองทำไมตอนแรกเราไม่คิดแบบนี้มาคิดได้เจ็บไปเยอะไม่เราตอนแรกเราคิดว่าเราจะขับบ่อยๆไงเราจะได้ออกทริปแต่ความเป็นจริงแล้วเราไม่ค่อยได้ออกเพราะว่าถ้าเราขับในกรุงเทพอะสมมติจะเอารถแจ๊สไปมันจะขับง่ายกว่าใช่ก็เลยตัดสินใจขายไปเมื่อประมาณสัก2เดือนได้นะแม่นะก็ตัดสินใจขายไปนะครับเก็บไปนะครับแล้วก็คันต่อมานะครับก็คือ Honda Jazz นวดเห็นท่ออยู่ข้างหลังว่านวดเหลือแต่ท่อเหลือแต่ท่อรถไปไหนขายไปแล้วมีคนเอาไปแล้วHonda Jazzก็ขายไปแล้วจริงๆHonda Jazzเนี่ยซื้อให้พี่ฟิล์มขับไปมอนะครับแล้วก็ช่วงหลังอ่ะพ่อว่ารถอ่ะมันเล็กแล้วกลัวแบบไปเฉียวไปชนนะครับก็เลยบอกว่าเอา CRV มั้ยพี่ฟิล์มบอกไม่เอามันใหญ่ไปพ่อก็เลยตัดสินใจขายนะตอนนี้เหลือท่อกับตัวแผ่นรองท้องวางอยู่นั่นที่เห็นนี่คือบ้านโล่งเลยนะรถไม่มีแต่มอไซค์ใช่นี่ไม่มีรถใช้มาหลายวันแล้วจริงๆอ่ะมีกระบะอีกคันนึงก็จอดฝั่งนู้นไม่ได้ไงใช่ก็เลยตัดสินใจซื้อรถคันใหม่เดี๋ยวมาตามดูกันว่ารถที่เราไปจองไว้เป็นรุ่นไหนอะไรยังไงนะครับก็เดี๋ยวมาตามดูกันวันนี้แม่ไม่ได้ไปด้วยพอดีน้องฟิวไม่สบายฟิวเป็นไข้นะครับใช่แล้วก็เดี๋ยวพ่อถาจะไปกับพี่ฟิล์ม2คนแล้วเดี๋ยวมาตามดูกันว่าวันนี้เราจะไปรับอะไรกลับมานะพ่อบอกเลยเอาใบไหมแบบมันยกดั้มได้อะ6ล้อป่ะ10ล้อที่ฟิวอยากได้สไลด์รถสไลด์อย่างนั้นเลยเหรอให้หนูเอาไปทำอะไรรับจ้างไงจ้างขนรถรถใครเสียแล้วแบบว่าเรียกฟิล์มได้เลยช่วงนี้เป็นเทอมเล่นได้ตลอดใช่ก็อย่างที่บอกนะครับช่วงนี้เศรษฐกิจอะไรมันก็ไม่ดีใช่ไหมเราเก็บไว้หลายคันหนึ่งละเรื่องของภาษีประกันมันหนักมากนะครับคือถ้าจ่ายทีนี้6ปีเป็นแสนเลยนะถ้าเราเก็บไว้แบบ 4-5 คันตายจ่ายกันตายแล้วมันไม่ได้จอดรถเดี๋ยวนี้เขาโอ้โหตามหมู่บ้านบังคับแบบให้จอดในบ้านด้วยใช่แล้วก็เนี่ยก็เหลือมอเตอร์ไซค์อยู่3คันคันนี้ไม่ใช่นะคันนี้ของลุงเกียรติเดี๋ยวมารับกลับเพราะว่าเอารถแม่ไปซ่อมครับก็ประมาณนี้แหละก็คือตอนนี้ในบ้านน่ะเหลือรถอยู่แค่คันเดียวนะครับแต่ว่าพี่ฟิล์มขับไม่ได้เพราะเป็นกระบะคันมันใหญ่ก็เลยไปจองคันใหม่โอเคงั้นพูดนานไม่ได้ไปเอารถละคันใหม่พี่ฟิล์มก็ถูกใจเขาอยากไปแล้วไปจริงๆมันต้องรอรีบกลับนะลูกรีบไปรีบกลับนะลูกไม่ได้รีบเลยไม่รีบเลยไปเร็วพ่อไปเดี๋ยวยังไงดีไปกระบะก็แท็กซี่หาไม่ได้เดี๋ยวเราไปโบกแท็กซี่ข้างนอกไหมเอาไงให้แม่ขับไปส่งเออได้โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเรียกแท็กซี่ไปกันเลยดีกว่านะครับครับผมตอนนี้นะพี่ฟิล์มก็มารับรถแล้วนะครับนี่เลยรถที่พี่ฟิล์มจองไว้นะครับใช่คันนี้ไหมลูกไม่น่าใช่ไม่น่าใช่เหรอหนูจะนั่งยังไงอยู่เนี่ยเฮ้ยไม่ใช่คันนี้เหรอฟิล์มอันนี้เก็บไว้ในฝันก่อนละกันหรอทำงานเก็บตังค์แล้วค่อยมาซื้อใช่ปะใช่มาเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็คือที่เนี่ยจะเป็นรถบ้านนะครับที่แบบเป็นรถมือ2ใช่ไหมพี่ฟิล์มใช่แล้วเราอ่ะก็ได้มาจองเป็น A200 AMG นะครับก็เป็นคันนี้เลยสีขาวนะครับใช่ฟิล์มชอบสีขาวมากอันนี้บอกก่อนอันนี้จะเป็นรถมือ2แต่ไมค์อ่ะแค่ 5,000 ใช่คือแบบไมค์น้อยมากนะครับวันนี้ก็มาซื้อไม่เชิงว่าซื้อให้พี่ฟิล์มหรอกก็คือรถที่บ้านเรานั่นแหละนะครับก็ใช้ด้วยกันเดี๋ยวพี่ฟิล์มอ่ะจะขับไปมอใช่ครับก็ราคาไม่ได้แพงเลยนะพ่อบอกเลยนะพี่ฟิล์มร้านหนึ่งก็ถือว่าโอเคอยู่นะกับเบนซ์ตัวนี้ถ้าซื้อใหม่นี่มัน2ล้านกว่านะพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มลองเปิดดูหน่อยเร็วก็คือวันนี้มารับรถแล้วนะครับอาจจะมืดนิดนึงนะครับนี่เลยก็สวยหรูนะครับคือมันดูดีนะเอาจริงจริงดูแผงประตูด้านข้างล้ำสมัยปรับลงปรับเบาะตรงนี้เลยใช่ไหมแผงต่างๆแต่แอบมองคันขาวอยู่เหมือนกันนะคืออะไรออดี้ทีทีเหรอแล้วก็ฝั่งนี้ข้างหลังอีกเนี่ยเห็นไหมบอกเลยว่าที่เนี่ยรถเขาสวยมากเขาคัดรถสวยเลยนะเอามาขายเลยจริงๆแล้วไมค์ก็ประมาณนี้แทบจะทุกคันเลยไหมไม่น้อยไม่น้อยนะครับไม่น้อยใช่ครับ
าจจะมีหลักหมื่นบ้างแหละแต่อาจจะไม่เยอะนะครับแต่คันนี้บอกเลยว่าใหม่จริงใหม่เหมือนป้ายแดงเลยพี่ฟิล์มดูไม่ได้ใช่ครับคือใหม่มากนะครับหูกลิ่นหนังนี่ยังอยู่อยู่เลยพี่ฟิล์มพึบเลยอ่ะกลิ่นหนังอ่ะเอาจริงความใหม่ความใหม่ใช่ไหมไหนต้องเปิดฝาท้ายหน่อยอันนี้เตะเปิดได้ไหมหรือว่ายังไงไม่ได้เขาบอกว่าใช่เหรอเปิดได้แค่นี้อ๋อเฮ้ยกดแล้วเด้งเลยใช่แล้วพี่ฟิล์มดูโอ้โหนี่เขาใช้ไป 5,000 กิโลคือใหม่ขนาดนี้เลยเหรอใช่อุ้ยข้างหลังแอบกว้างกว่าแจ๊ดนิดนึงแต่ว่ามันแค่เตี้ยเขาบอกว่าตรงนี้มันดึงเบาะได้นะพี่ฟิล์มนี่ไงใช่ใช่ไหมใครมือแล้วก็ไปผลักเบาะข้างในใช่ไหมแต่นี้ดึงจากตรงนี้ได้เลยมาเดี๋ยวดูฝั่งนี้ก็คือคันนี้เดี๋ยวให้พี่ฟิล์มไปใช้นั่นแหละนะครับก็เป็นรถที่เอาเข้าบ้านอีกหนึ่งคันนี่ไงอ๋อพอถ้าปุ๊บไม่ถ้ารถไม่ล็อกก็กดได้เลยเวลาเด็กปั๊มจะมาเฮ้ยเราเรียนรู้มาดีแล้วเนี่ยพ่อบอกให้ฟิล์มดูแล้วคลิปตั้งชั่วโมงนึงอ่ะทุกคนฟิล์มแบบดูตาแฉะเลยต้องศึกษาใช่ป่ะใช่แล้วก็ข้างหน้าเนี่ยคือแบบมันสวยจริงนะเอาดีๆเด้นี่เหรอใช่มันใช้เหมือนเนี่ยเวลาเราใช้ iMac อ่ะหรือว่าใช้เพราะว่าเขาเป็นรถที่คันไม่ใหญ่กำลังน่ารักแต่ภายในคือนั่งดีอยู่นั่งโอเคเลยแหละนะครับชอบไหมเพราะวันนั้นพาพี่ฟิล์มมาดูพี่ฟิล์มบอกเอาแล้วก็พี่ฟิล์มก็ได้ขายฮอนด้าแจ๊สคันของพี่ฟิล์มไปขายไว้ซะด้วยแล้วก็เอามาเปลี่ยนเป็นคันนี้นะครับแล้วก็เนี่ยก็จะมีเนี่ยเห็นไหม BM Mazda BM อันนี้อะไรอะ Lambo นะครับฝั่งรถ Audi โน่น Benz นะครับเอ้ย BMเบนซ์ BM แล้วนั้นอะอันนั้นอะไรอะพอร์ตใช่ไหมหูบอกเลยนะครับใครที่แบบดูคลิปนี้อยู่นะแล้วสนใจนะครับอยากได้รถสวยๆไว้ใช้นะครับแวะมาที่นี่ได้เลยนะแบบโหเฟี้ยวมากแล้วที่สำคัญเลยพี่ฟิล์มเขาแรปฟิล์มมาด้วยนี่ไงพ่อรอยกันหินดีบใช่นี่ไงพ่อจับเนี่ยเป็นฟิล์มใช่เขาแรปมาแล้วเนี่ยเราประหยัดไปอีกประมาณสัก3-40,000 บาทเอาผ่าแต่พ่อแรปไว้แค่ครึ่งหัวก็หลายหมื่นละตอนนั้นนะใช่ครับคืออันนี้แบบสวยครับผมแล้วก็นี่เลยทะเบียนรถเรา7284นะครับเดี๋ยวอาจจะไปเปลี่ยนเป็น1845ใช่เลขบ้านเลขที่เรานะครับนี่เลยก็รับรถเดี๋ยวรอเอกสารนิดนึงนะครับเราก็ขับรถกลับบ้านแล้วใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเอาไปให้แม่กับน้องฟิวดูเนาะโอเคคันจริงไงเดี๋ยวไว้เจอกันตอนบ่ายแต่พ่อเห็นคันนี้คือโอ้โหคิดว่าจะหนักอ่ะใช่ตอนถนนไม่ได้ใกล้ชิดขนาดนี้คันเล็กมากเลยนะเอาจริงๆมันเตี้ยด้วยนะพ่อเออเนี่ยแล้วมันเปิดขึ้นมาคือมันก็จะเป็นประตูขึ้นใช่ไหมแล้วก่อนเราจะสไลด์ตัวเข้าไปอ่ะเขาบอกว่าคนเราอ่ะควรมีความฝันก็เลยเก็บไว้ในฝันกันตอนเนี้ยเราเมื่อไหร่ที่ฝันนั้นเป็นจริงถ้าเรามีเงินมากพอทำธุรกิจแล้วดีขึ้นอะไรเงี้ยเราค่อยมาเอารถแบบนี้ไปใช้บ้างหรือเปล่ามันเป็นรถแบบนักธุรกิจที่มีความฝันว่าแบบวันหนึ่งเราจะได้ขับรถแบบซูเปอร์คาร์ใช่แล้วพี่มีความฝันเปล่านี่อ๋อนี่ไงอันนี้ตัวใหม่มั้งเป็น Audi TT จริงๆด้วยใช่ครับเนี่ยคือแบบรถที่เนี่ยคือเยอะมากนะพ่อตอนหลังพ่อชอบคันนี้นะพี่ฟิล์มพ่อชอบคันนี้ไม่ใจแต่น่ารักดีนะของสูงไหมใช่นี่มันมีสารขึ้นมาตรงนี้เลยสารของตัวใหม่ที่มันดูสปอร์ตนี่พี่ติ๊กชอบสันลุกด้วยใช่ก็รถสวยนะสำหรับที่นี่นะครับรถสวยมากเลยนะครับอ่ะมาโอเคงั้นเดี๋ยวพวกเราขอตัวรับรถกลับบ้านก่อนนะพี่ฟิล์มนะแล้วเดี๋ยวเอาไปให้แม่ดูนะครับก็อย่างที่บอกนะครับถามว่าทำไมซื้อมือ2เพราะว่ามือ1มันแพงมากแล้วเนี่ยมือ2นี่ขาดทุนมาเกือบล้านแล้วอะโอเคนะวันนี้ก็มาซื้อรถให้พี่ฟิล์มนะครับไม่ได้ซื้อสดนะดาวไป 400,000 ใช่ประมาณนั้นดาวไป 400,000 นะครับแล้วก็ผ่อนนะครับก็นั่นแหละก็คือรถคันใหม่ของพี่ฟิล์มแหละพี่ฟิล์มก็ไม่ได้ขับแจ๊สแล้วนะครับต่อไปก็ขับเบนซ์คันนี้แล้วนะรถซิ่งใช่เดี๋ยวเจอกันที่บ้านครับครับผมตอนนี้นะเราก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะเราก็เอารถมาเก็บไว้ที่บ้านของเราแล้วนะครับนี่เลยนะครับก็อย่างที่บอกนะคันนี้เราไม่ได้ซื้อมือหนึ่งเราซื้อมือสองเพราะว่าซื้อมือหนึ่งแล้วมันขาดทุนเยอะเลยไม่ไหวขาดทุนบ่อยๆก็โอ้โหล้มละลายพอดีนะก็คันนี้ซื้อมาในราคา1,590,000 บาทนะครับแล้วก็ดาวไป 400,000 นะครับที่เหลือจัดไฟแนนซ์นะครับแล้วก็มาปุ๊บได้ป้ายขาวเลยเห็นป่ะไม่ต้องได้ป้ายแดงรวบรัดตัดตอนก็คือคันนี้เพิ่งได้ป้ายขาววันนี้ด้วยแล้วเราก็รับรถพอดีก็เลยใส่ป้ายขาวมาเลยใช่ครับผมก็ถือโอเคนะแม่ดูแล้วโอเคมั้ยเพราะตอนเลือกแม่ไม่ได้ไปไงแม่เห็นแต่รูปสวยใช่มั้ยได้ไปก็ได้ใหม่มากเลยนะพ่อบอกเลยแล้วขับดีด้วยนะพี่ฟิล์มเนาะ
นิ่มแบบนิ่มเนียนคลิปเลยนะครับแต่พ่อเวอร์ทั้งทางไม่คือไอ้นี่ไงแม่เกียร์มันอยู่ตรงมือไฟเลี้ยวมันไปอยู่อีกฝั่งนึงเออมันก็เลยกลายเป็นแบบพ่อหมุนในหน้าหมุนหาไฟแต่จริงๆคือมันเปลี่ยนเป็นทางแรกไงรถแต่ละคันมันไม่เหมือนกันเหมือนเราขับมอเตอร์ไซค์อ่ะก็ต้องไลฟ์ฟิลอยากนั่งไหมนั่งมองโลโก้อ่ะนี่เลยนะครับเป็นไงน้องฟิวชอบไหมคันนี้สีขาวชอบลองนั่งไหมคะไม่ดีกว่าไว้รอบหน้าเฮ้ยแต่ขับดีโอเคเลยแม่มันก็เหมือนรถเก๋งปกติทั่วไปแหละแต่แค่มันเป็นเบนซ์แค่นั้นเองนะครับฟิวจับกันโลโก้ครับตรงนี้ครับตรงนี้เล่นหรือเปล่าดูถูกแม่งวดนี้เลย7284เดี๋ยวเลขมอไซค์ก็จะซื้อเลขนี้ก็จะซื้ออันนั้นข้างล่างอันนี้ข้างบนเออใช่เป็นแบ่งกันนี่เลยนะครับก็คันเนี้ยส่วนใหญ่พี่ฟิล์มจะเป็นคนใช้แหละเพราะว่าต้องขับไปที่มอไปเรียนนะครับก็ข้างนอกบ่อยอ่ะดูแลรถนิดนึงละกันนะครับพี่ฟิล์มเพราะว่ามันเป็นรถใหม่แหละแล้วราคามันค่อนข้างสูงด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคนะนี่แหละคือรถใหม่ของเรานะครับที่ไปรับมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวไว้ขับไปโน่นไปนี่ได้แม่เพราะตอนนี้เรามีรถ2คันกระบะ1คันกับเบนซ์1คันนะครับเอาผ่านเราขายไปแล้วนะแจ๊สขายไปแล้วนะครับละลายไปหมดแล้วก็มาเป็นคันนี้แทนนะครับโอเคก็ประมาณนี้แหละไว้เดี๋ยวไปเที่ยวไหนเดี๋ยวเราถ่ายคลิปให้ดูกันนะครับแล้วก็ภายในรถอ่ะก็ถือโอเคมากเลยนะครับฟังก์ชันอะไรเขาแน่นแหละนะครับตามภาษาเบนซ์เขาแหละโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะได้รถใหม่อีกหนึ่งคันเดี๋ยวเพิ่งมีใจรอผ่อนหมดก่อนรอผ่อนพอดีจังฟิวเรียนจบพอดีเฮ้ย5ปีได้เคียงอ่ะโอเคได้ก็สำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย